กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยจัดกิจกรรมการประกวดการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และผลงานด้านการเรียนการสอนเทคนิคปฏิบัติงานเคมีแบบย่อส่วนสานต่อความสำเร็จอีกครั้งของโครงการห้องเรียนเคมีดาวโดยความร่วมมือของสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ต้นแบบเพื่อสร้างความยั่งยืนให้โครงการตอบโจทย์การพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศอย่างแท้จริงของเราในอนาคตขอบคุณการดำเนินของสมาคมเคมีประเทศไทยก็ขอถือฝากนวดกับคุณกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยที่เห็นความสำคัญของการสร้างบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ให้กับประเทศโดยเริ่มจากนักเรียนวันนี้การนำเทคนิคการสอนการทำให้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์เป็นห้องเรียนกิจกรรมการประกวดนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และผลงานการเรียนการสอนปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานภายใต้โครงการห้องเรียนเคมีดาวต่อเนื่องในระยะที่4โดยมุ่งการส่งเสริมศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนการสอนปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนยังมีประสิทธิภาพของครูและนักเรียนซึ่งกิจกรรมดังกล่าวพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้นำเสนอโครงการที่ได้จากเทคนิคการทดลองเคมีแบบย่อส่วนในการคิดค้นไปคิดค้นต่อยอดและประยุกต์การเรียนการสอนโดยนำอุปกรณ์ที่ใกล้ตัวและหาได้ง่ายปรับใช้ในการทดลองเคมีแบบย่อส่วนทั้งนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมการประกวดการนำเสนอโครงงานจำนวนทั้งสิ้น11แห่งรวมทั้งสิ้น13ผลงานการสนับสนุนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยนอกจากจะสามารถวัดความสำเร็จของโครงการห้องเรียนเคมีดาวยังเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงความก้าวหน้าในด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนจังหวัดระยองด้วยการทดลองปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนนอกจากนี้จากความต่อเนื่องของโครงการนับตั้งแต่ได้มีการฝึกอบรมปฏิบัติครูวิทยาศาสตร์กระทั่งการนำเอาการทดลองแบบเคมีย่อส่วนไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการสอนจริงในการเรียนการสอนจริงและได้เกิดครูต้นแบบจากจังหวัดระยองโครงการมีแผนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูต้นแบบเหล่านี้เพื่อสานต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แนวใหม่นี้และหวังว่าครูเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการถ่ายทอดเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนให้กับโรงเรียนอื่นๆรวมทั้งช่วยขยายขอบข่ายองค์ความรู้เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาวิทยาศาสตร์ของประเทศในวงกว้างต่อไปบริษัทดาวเคมีคอลนะคะได้เข้ามามีบทบาทมามีส่วนร่วมในการที่จะฝึกคุณครูนะคะในโรงเรียนระดับมัธยมนะคะเพื่อให้มีทักษะในด้านของปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนหรือ small scale นั่นเองนะคะเมื่อมีการอบรมได้อบรมคุณครูไปแล้วเนี่ยคุณครูก็ได้นำปฏิบัติการเคมีเนี่ยลงสู่นักเรียนสู่ห้องเรียนจริงนะคะจากการที่คุณครูได้ร่วมโครงการห้องเรียนเคมีดาวย่อส่วนนะคะคุณครูก็ได้นำเอาหลักและเทคนิควิธีการสอนนะคะไปปรับประยุกต์ใช้ในห้องเรียนนะคะซึ่งก็เป็นประโยชน์มากค่ะและก็อยากให้คุณครูจากโรงเรียนอื่นๆมาเข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้ด้วยค่ะก็จากที่เคยเรียนจากตำราแล้วไม่เคยทดลองจริงจะทำดูแบบซีเรียสนะคะแล้วพอลองมาได้ทดสอบทำด้วยอุปกรณ์จริงอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกแบบมีความสนุกขึ้นแล้วก็ได้ความรู้มากขึ้นนะคะเข้าใจมากขึ้นเลย